ล้วเดี๋ยวเข้าไปเลยนะเอ้ยเพิ่งเข้ามาเดี๋ยวไปรับรอตรงนี้ไปก่อนนะเดี๋ยวไกด์เที่ยงคืนเราออกมาเรียกทุกคนนี่ไอเพื่อนสนิทซอนแต่เอ๊ะจะเป็นมากกว่าเพื่อนไหมนะเธอตั้งใจใช่ปะตั้งใจอะไรก็ตั้งใจแกล้งเราไงเปล่าฉันแกล้งซอนเธอต้องการอะไรอ่ะทำแบบนั้นทำไมวะเฮ้ยเร็วๆดีมึงโมแต่เล่นเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยแล้วนี่มึงจะรีบไปไหนเนี่ยกูมีนัดว่ะฝากร้านด้วยนะเอ้าเฮ้ยอะไรวะนี่มึงยังไปหาเขาอีกเหรอวะจีบเขามาเป็นปีอ่ะถ้าเขาจะเอามึงอ่ะเอาไปนานแล้วเออเรื่องของกูไปละไอ้เหี้ยงานยังไม่เสร็จเลยว่าไงนะนะไออยู่ไหนอะเนี่ยถึงแล้วเดี๋ยวนี่ไปเอาเคยังกำลังไปสั่งเขาไปแล้วชื่อนานะนะเช็คที่หน้าเคยด้วยว่าเขียนถูกเปล่าแบบที่ส่งให้ในไลน์อะแล้วถ้าเขาเขียนผิดอะก็บอกให้แก้เลยนะโอเคเขาต้องให้เทียมมาด้วยนะอย่าลืมได้แล้วพอใกล้จะถึงบ้านอะโทรมาก่อนด้วยสวัสดีค่ะมารับเค้กที่สั่งไว้ครับอ๋อได้ค่ะสักครู่นะคะโอเคไหมคะครับสักครู่นะคะเท่าไหร่ครับคุณนานาจัดการเรียบร้อยแล้วค่ะห่อของขวัญครับได้ค่ะครับจะถึงหน้าบ้านแล้วนะเดี๋ยวเข้าไปเลยนะเฮ้ยเพิ่งเข้ามาเดี๋ยวออกไปรับ
ี่ครับมาทางนี้เอ้าทำไมไม่เข้างานอ่ะเอาหนังมานี่ก่อนเดี๋ยวรอเรื่องนี้ไปก่อนนะนี่ก็สามทุ่มครึ่งละเดี๋ยวใกล้เที่ยงคืนเรามาเรียกฮะให้รอที่นี่ถึงเที่ยงคืนเลยเหรออืมเซอร์ไพรส์ไงนี่เก็บปะเนี่ยจุดเทียนจะเสร็จแล้วรอแป๊บนึงเร็วดิThank you.
าเทียนดิมึงไอ้เพื่อนสนิทซอนแต่เอ๊ะจะเป็นมากกว่าเพื่อนมั้ยนะบ้ามึงเป็นเพื่อนกันใช่หรอใช่หรอนี่กูเข้าใจผิดไปเหรอที่เห็นไปดูหนังกัน2คนนี่ไม่ได้กิ๊กอะไรกันจริงๆหรอใช่หรอเฮ้ยมึงกูเป็นเพื่อนกันไงมึงอย่าแอบดิมึงว่าไปแกะของขวัญกันดีกว่ามึงกูอยากรู้แล้วว่าอีซอนหน้าอะไรบ้างไปพี่มึงตั้งใจแกะอีซอนใช่ป่ะก็กูอยากรู้มันจะทำไงเล่นแรงก็มันแอปอะไปอ่อยเขาแล้วบอกเพื่อนกันSunday ค่ะว่าของใครของใครว่าของใครของใครชัดเลยของไอค่ะI'm sorry.
กลับมาแล้วมาเจอกันดีนุ่นเจอแล้วค่ะให้คุณด้วยนะมึงไงดีใจนะที่มึงมางานกูนี่มึงเมาปะเนี่ยไม่เมาแน่ใจนะเฮ้อแฮปปี้เดย์นะมึง thank you เว้ยชินแล้วWe'll be right back.
โหลฮัลโหลทำอะไรอยู่อ่ะกลับบ้านเนี่ยรถที่ติดจะหลับแล้วแล้ววันนี้เรียนเป็นไงบ้างก็ดีรู้นะว่าไม่ดีเปล่าไม่กดแล้วไม่คุยกันใหม่นะว่ามันใช้เวลาเท่าไหร่กว่ายามจะออกฤทธิ์คนกินไอ้ยาเม็ดเนี่ย1เม็ดน่าจะหลับภายใน1ชั่วโมงหนูแม่งตัวเล็กกูให้10นาทีไม่เกินไอ้มึงจับเวลาดิเรียนอยู่เสียดายจังเนี่ยอยู่ใต้ตึกคณะไอละอดเลยฮะนี่สอนอยู่ข้างล่างจริงเหรอแต่ไอเรียนอยู่นี่เรากลับบ้านก็ได้ไม่เป็นไรเฮ้ยจริงๆเราไปดูหนังเป็นเพื่อนซ้อนได้นะจริงปะเนี่ยจริงงั้นเรารออยู่ข้างล่างนะโอเคแฟนเดย์นะวันนี้เราเรียนซอนเองเฮ้ยไม่เป็นไรเราซื้อตั๋วไปแล้วโอเคผมเป็นมนุษย์ล่องหนครับมองเห็นผมหรือเปล่าแต่ผมไม่ได้มีพลังพิเศษอะไรหรอกผมจะเล่าให้ฟังว่าผมเป็นมนุษย์ล่องหนยังไง
ผมชื่อเด่นชัยครับทำงานฝ่ายไอทีที่นี่มาตั้งหลายปีเดี๋ยวพี่แลกบัตรนะครับแต่พี่ยังจำผมไม่ได้เลยบางทีผมก็สงสัยว่าชื่อผมมันจำยากขนาดนั้นเลยเหรอเอาเหมือนเดิมครับป้าแล้วเหมือนเดิมอะไรลูกค้าตั้งเยอะตั้งแยะใครจะไปจำได้ป้าร้านข้าวก็จำเมนูผมไม่เคยได้ยังไม่ผักครับเป็นแฟนกันนะวันเกิดผมทุกปีคนที่จำได้ก็มีอยู่แค่คนเดียวรีบแล้วแต่จริงๆจะเรียกว่าคนก็คงไม่ถูกเท่าไหร่จริงๆเดี๋ยวคืนนี้พวกหนูจะไปร้องเกตกันแถวเรียบด่วนไปด้วยกันปะเออเอาดินานๆทีถึงจะมีคนชวนผมไปไหนมาไหนบ้างพี่ก็ไปด้วยกันได้นะคะแต่ก็ชวนด้วยเหตุผลเดียวเสียไม่ได้เดี๋ยวเรามานะเวลาเดียวที่ผมจะฮอตก็คือพี่ช่วยดูคอมให้หน่อยดิเหน็ดกายแล้วอ่ะทำไมมันขึ้นความต่างดาวพี่ความติดไวรัสอีกแล้วอ่ะคุณลงคอมเป็นไรพี่คุณไปเข้าเว็บที่มันเอ็นสคริปต์ดักไว้ครับก็เลยเสร็จไอ้พวกโทรจันมันไอ้พวกนี้มันจะเข้ามาอินสตอลโปรแกรมทำให้คุณหมุนหมุนครับว่าตกลงกันสองทีมไงบาซ่าอันนึงได้ๆแต่ก็ดูเหมือนไม่มีใครใส่ใจอยากจะคุยกับผมจริงๆหรอครับคนที่ผมคุยด้วยล่าสุดต้องมีแค่คอมพิวเตอร์นี่นะครับมันเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดสั่งอะไรไปก็ได้กดคอนโทรลพีก็มีคอนโทรลเอ็กซ์เซนถ้าทำอะไรผิดไปก็แค่กดคอนโทรลแซดดูเธอได้
เฮ้ยวันนี้มาแปลกว่ะแปลกอะไรวะเฮ้ยนี่มึงจะไปเดินแฟชั่นเหรอวะสัตว์กูมาทำรายงานกับพวกมึงนี่แหละรอวะยังรอเลยถึงไหนแล้วไหนดูดิเนี่ยพิมพ์สรุปผลการปรุงยาอยู่ดีนะไอ้เป็กไม่ขอตัวอย่างเคจากพี่เภสัชมาเอามาลองปรับดูนี่ถ้ากลุ่มเราได้เองนะไอ้เป็กมึงเลี้ยงข้าวเลยไอ้เหี้ยรีบทำงานได้ไหมนี่กูจองห้องไว้แค่ถึง5 โมงเย็นนะเว้ยเออมาเออรีบหน่อยฮัลโหลฮัลโหลอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยซอนเป็นอะไรอ่ะเราอยากเจอไอ้อยู่ไหนไอ้อยู่ไหนเราขอให้มันรับรู้มันก็ไม่ยอมขนาดเราจะกราบมันอ่ะมันก็ไม่ยอมอ่ะมันบอกไม่ใช่แม่มันอ่ะเราทำยังไงดีอ่ะเราทำยังไงดีอ่ะเราทำยังไงดีเราทำยังไงดีถ้าแจ้งตำรวจอ่ะเราถึงพ่อแม่แล้วแน่ๆถ้าเราไปขู่มันอ่ะอันนั้นมันต้องปล่อยรูปแน่มันทำแน่มันทำแน่ๆเราทำยังไงไม่ได้เราทำยังไงไม่ได้เราทำยังไงเราทำยังไงเราทำยังไงไซอนข้ามไปนาลินีเพศัตว์กูเจอละนี่มึงบอกพี่เขาแล้วใช่ป่าวกูจะมาโอเคขอบใจมากเพื่อนพี่นนท์ใช่ไหมครับใช่ครับผมเพื่อนเป็กครับเมายาที่บอกไว้
วัสดีครับคุณแม่อ้าวไอ้มาหาซอนเหรอครับแม่ยังไม่รู้เลยว่าซอนจะกลับกี่โมงมีธุระอะไรเร่งด่วนไหมไม่มีครับผมแค่เอาของมาให้ซอนเฉยฝากแม่ไว้ก่อนไหมผมขอเข้าไปรอในบ้านแป๊บนึงแล้วกันนะครับเผื่อจะได้เจอกันเดี๋ยวนั่งรอตรงนี้กันนานๆเนาะครับถามจริงเหอะที่งานมันเกิดซอนอะเธอตั้งใจใช่ป่ะตั้งใจอะไรก็ตั้งใจแกล้งเราไงเปล่าฉันแกล้งซอนเธอต้องการอะไรอะทำแบบนั้นทำไมวะThank you.
เฮ้ยเป็นอะไรเปล่านั่งพักก่อนไหมไม่อ่ะเดี๋ยวกลับละคุณแม่ครับว่าไงไอเดี๋ยวผมกลับก่อนยังไงฝากของไว้ให้ซอนหน่อยนะครับอ้าวแล้วนานะล่ะอ๋อนานะร้องไม่ไหวกลับไปสักพักแล้วครับซอนนี่สวัสดีครับคุณแม่กลับบ้านดีๆนะไอไอ้เราว่าเรื่องนี้เราต้องทำเองเฮ้ยเราว่าเราช่วยดีกว่าไอ้ช่วยเรามาขนาดนี้แล้วโอเคแล้วเราคิดว่าต่อจากนี้เราต้องจัดการเองThank you.
คงทั้งหมดอยู่ในเป้นะถึงบ้านแล้วบอกเราด้วยอีกหนึ่งข่าวนะคะเมื่อเช้านี้เวลาประมาณ6โมงเช้าตำรวจพบศพของนางสาวนานะสุจริตพศค่ะอายุ20ปีเสียชีวิตอยู่ในรถเบนซ์ทะเบียน3กไก่รจุฬา2425กรุงเทพมหานครนะคะสภาพศพนอนเสียชีวิตอยู่ที่เบาะคนขับค่ะลักษณะปรับเอนนอนเมื่อตำรวจพิสูจน์หลักฐานมาถึงที่เกิดเหตุก็เก็บลายนิ้วมือแฝงและหลักฐานต่างๆเบื้องต้นคาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วประมาณ2ชั่วโมงด้วยกันค่ะเจ้าที่พิสูจน์หลักฐานก็สันนิษฐานนะคะว่าน่าจะเป็นการจงใจฆ่าตัวตายเนื่องจากพบข้อความสุดท้ายในมือถือของผู้ตายส่งถึงแฟนหนุ่มในลักษณะตัดพ้อถึงความรักแล้วก็พบแผงยานอนหลับในกระเป๋าถืออยู่ในสภาพที่ผ่านการใช้งานมาแล้วนะคะThank you.
องอย่าลองคิดอีกทีถ้าหากทุกสิ่งที่เห็นถ้าหากทั้งหมดนั้นเป็นภาพลวงตาทะเลแสนไกลไม่มีสิ้นสุดสีครามหมายความเหมือนใจมนุษย์ลึกเกินจะรู้ฟ้างดงามเพียงใดแต่ยังไงมันก็ต้องมืดมนไม่ว่าใครต้องมีความจริงเก็บเอาไว้อยู่ในใจของคนถึงรู้ใช่ไหมโอ้โอ้โอ้ความจริงกับความฝันที่ยังคนไม่เจอฉันหวั่นใจถ้าในวันนั้นความเป็นจริงมันไปทำร้ายเธอให้เธอเสียใจจะเลิกทางไกลไม่มีสิ่งสิ่งสีครามหมายความเหมือนใจมนุษย์ลึกเกินจะรู้จะอยู่หรือไปสักวันสักคนที่เธอเคยไว้ใจจนตอนสุดท้ายไม่เป็นอย่างฝันมันไม่มีอะไรสวยงามสิ่งที่อยู่ข้างในหัวใจที่ใครไม่เคยยังถึงจะหาตรงนั้นมันอันตรายจะมีใครเข้าใจข้างในที่โหดร้ายขอเพียงใครคนหนึ่งคนนั้นที่เข้าใจที่สุดฉันคือใครและพร้อมที่จะก้าวผ่านเธอจะอยู่หรือไป